สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคิดต่อไปดวงประจำวันพฤหัสที่3พฤศจิกายน2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานขอให้ท่านระมัดระวังการพูดจากับเจ้านายผู้ชายหรือบริวารลูกน้องเพศชายของท่านเพราะอาจจะทำให้มีการไม่เข้าใจกันและอาจมีความไม่พอใจซึ่งกันและกันได้การเงินบริวารหรือญาติพี่น้องที่เป็นเพศชายของท่านจะนำความเดือดร้อนมาให้ทำให้ท่านต้องมีการเสียเงินโดยไม่จำเป็นความรักผู้ที่เป็นโสดอยู่จะพบรักต่างวัยส่วนท่านที่มีคนคุยกันอยู่นั้นก็ขอให้ศึกษาคนของท่านให้ดีๆระวังจะเป็นมือที่3นะคะสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับด้านสายตาโชคลาภท่านไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนเสริมดวงโดยการสวดมนต์ไหว้พระผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานท่านที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงขอให้ระมัดระวังในการทำงานตรวจสอบงานให้เรียบร้อยรอบคอบก่อนที่จะส่งงานให้กับเจ้านายท่านนะคะการเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เพศหญิงของท่านความรักของท่านไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่จะได้รับการขัดขวางจากญาติผู้ใหญ่ของท่านสุขภาพระวังสุขภาพเกี่ยวกับด้านเลือดอาจจะทำให้หน้ามืดวิงเวียนได้โชคลาภช่วงนี้ท่านไม่เหมาะกับการลงทุนหรือเสี่ยงโชคขอให้รอไปก่อนนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารการงานท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนส่วนงานหรือฝ่ายหรือบริษัทของท่านมีการโยกย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการเงินท่านอาจมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการต่อเติมตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยของท่านความรักคนที่เป็นโสดอยู่จะมีคนมาสนใจเข้ามาพูดคุยกับท่านซึ่งคนนี้มีฐานะดีอิจฉาจังเลยค่ะสุขภาพท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแหมออกกำลังกายอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะคะแต่ออกนานๆหน่อยนะอย่าแป๊บเดียวเลิกล่ะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างเล็กน้อยท่านสามารถเสี่ยงโชคได้เกี่ยวกับบ้านเลขที่หรือทะเบียนรถของท่านผู้ที่เกิดวันพุธการงานท่านจะมีข่าวดีเร็วๆนี้จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของท่านส่วนผู้ที่ว่างงานอยู่ก็จะได้ทำงานการเงินท่านจะมีรายได้มากขึ้นจากการทำงานของท่านความรักท่านจะได้พบรักกับคนที่ถูกใจเหมือนเป็นรักแรกของท่านสุขภาพของท่านแข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมันดูแลสุขภาพอย่างนี้ไปตลอดไปนะคะโชคลาภการเงินของท่านเกิดจากการทำงานมากกว่าการเสี่ยงโชคหากคิดจะเสี่ยงโชคอย่าเสี่ยงโชคให้มากนักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานผู้ที่เดินทางติดต่อซื้อขายสินค้าใดๆก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงทองของท่านนะคะการงานของท่านราบรื่นดีไม่พบอุปสรรคอะไรเลยการเงินท่านอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการที่จะซื้อรถคันใหม่ค่ะความรักของท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ขอให้ความรักสุขสมหวังนะคะสุขภาพมันดูแลสุขภาพของท่านหน่อยนะคะจะมีการอ่อนเพลียเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างมากโชคลาภท่านสามารถที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคได้เลขที่ท่านจะเสี่ยงโชคขอให้เกี่ยวกับเลขทะเบียนรถนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานท่านอาจมีความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานของท่านใจเย็นๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะการเงินจะมีคนมาเบียดเบียนหรือหยิบยืมเงินของท่านหากไม่จำเป็นก็อย่าให้หยิบยืมเงินนะคะ
ความรักคนที่เป็นโสดอยู่ยังไม่พบคนที่ถูกใจที่ท่านจะชอบพอได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วระยะนี้ท่านค่อนข้างมีปัญหากันอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้สุขภาพระยะนี้ท่านค่อนข้างมีความวิตกกังวลเครียดพักผ่อนให้มากๆนะคะโชคลาภท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนระยะนี้รอไปก่อนนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานท่านมีโครงการหรือมีความคิดที่จะร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องของท่านการเงินท่านจะมีการนำเงินเก็บของท่านไปลงทุนความรักท่านที่มีคู่แล้วระยะนี้ความรักของท่านค่อนข้างหวานแหววจังเลยอิจฉาค่ะสุขภาพระยะนี้ขอให้ท่านพักผ่อนบ้างนะคะอย่าขันอาสาให้มากนักโชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างเล็กน้อยหากท่านที่คิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับวันเกิดของคนรักของท่านนะคะควรเสี่ยงเล็กน้อยอย่าเสี่ยงมากค่ะ